อลังการทิวลิป 120,000 ต้นสีสันเมืองหนาวในเดือนแห่งความร้อนที่ระยองพร้อมแล้วเปิดเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์เชื่อมไทยกัมพูชาพิธีเปิดโดยนายกรัฐมนตรี2ประเทศอันตรายนักปั่นปูชาวระยองออกจากบ้านได้แค่500เมตรถูกชนดับกลางถนนบิ๊กโจ๊กมาแล้วเซ็นชื่อที่สปก.ตำรวจศรีวราปัดข่าวสอบบิ๊กโจ๊ก6ข้อหาโปรดเกล้าถอดยศทักษิณพ้นจากนายกองใหญ่กองอาสารักษาดินแดนเปิดรายชื่อตัวแทน UN และสถานทูตที่ไปสังเกตการธนาธรรับทราบข้อหากระทรวงการต่างประเทศแจ้งตัวแทนทูตไปสน.ปทุมวันธนาธรเชิญไปเองคสช.แจ้งคดีปี 57-58 กำหนดว่าต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นปฏิเสธแกล้งธนาธรมีคนที่ไม่แสดงตนชัดใหญ่รายชื่อครบแล้วศรีสุวรรณจรรยายื่นปปช.วันนี้ไต่สวน7กกต.ก่อนส่งฟ้องศาลเรื่องไกลเตรียมยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินชงให้ศาลวินิจฉัยเลือกตั้งเป็นโมฆะกกต.ซัดใช้เรื่องไม่จริงยัดข้อกล่าวหายืนยันระบบเลือกตั้งของไทยปลอดภัยที่สุดในโลกสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดที่ทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายหน้าที่ทางใจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกศิษย์ชาวบ้านที่จังหวัดสระบุรี16เมษายน2519สวัสดีครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับได้เวลาสื่อกลางครับเวลาของข่าวที่อยู่กับท่านฟังมาเป็นปีที่37วันนี้เป็นเช้าของวันอังคารวันที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562วันนี้วันขึ้น5ค่ำเดือน5ปีจอจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาดีวันนี้ตั้งแต่11นาฬิกาถึง16นาฬิกาสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีชมพูอ่อนและสีเทาถ้าจะทำความดีไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอเลือกยามนะครับทำได้เลยวันนี้ในอดีตวันที่9เมษายนย้อนหลังกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2480ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เป็นวันยกฐานะของกรมท
ทหารอากาศขึ้นเป็นกองทัพอากาศโดยมีนาวาอากาศเอกพระเวชยันต์รังสฤทธิ์เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2520สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์เพื่อเยือนประเทศอิสราเอลและอิหร่านวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอจงมีแต่เรื่องดีเรื่องเจริญมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้อาจารย์สมึกคงเจริญครับครูเก่าเล่ากลอนมีกลอนเพราะๆสอนใจมาฝากเหมือนเดิมครับอันทุกสุขเศร้าโศกโรครุมเร้าสิ่งที่เรามวลมนุษย์สุดจะหนีถึงบนฟ้าใต้ล่ามหานาทีจบชีวีถึงหนีพ้นทุกคนไปอยู่อย่างไรให้ใจได้พบสุขอยู่อย่างสนุกแม้ยามทุกข์สนุกได้มองทุกอย่างรอบด้านให้ผ่านไปมองแง่ดีเข้าไว้สุขใจเราให้มองโลกในแง่ดีนั่นเองครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากกลอนของสุนทรภู่มาฝากอันหนึ่งเนตรอย่าสังเกตให้เกินนักจงรู้จักอาการประมาณหมายแม้นประสบพบเหล่าเจ้าชู้ชายอย่าชะม้ายทำชะม้อยตะบอยแลอันในตาพาตัวให้มัวหมองเหมือนทำนองแนะออกบอกกระแสจริงไม่จริงเขาเอาไปเล่าแชร์คนรังแกมันก็ว่าในตาคมเหมือนกับสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนะครับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับแต่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ได้คอยคำนึงกันแล้วนะครับไปที่เรื่องของข่าวต่างๆครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็ร้อนจัดเป็นบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดตอนเช้าๆ20แต่ตอนกลางวันวันนี้จะขึ้นไปถึง42องศาเซลเซียสร้อนจัดเลยนะครับอีสานวันนี้ร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด40ภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด40ตะวันออกวันนี้ร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด39ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10ประมาณ24องศาแต่ตอนกลางวันจะขึ้นไปถึง38กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด39องศาเซลเซียสขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเล่าข่าวต่างประเทศหน่อยใครใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็นระบบที่เขาเรียกจดจำใบหน้าผมเคยถามคนขายโทรศัพท์บอกเอาเนี่ยแล้วเกิดผมนอนหลับอยู่แล้วคนมันเอาหยิบโทรศัพท์มาแล้วมาส่องหน้าผมก็เปิดได้สิก็บอกพี่ก็อย่าลืมตาสิก็เลยเนาะมันจำลูกตาคนด้วยต้องลืมตาแต่อันนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับสื่อเขาบอกว่ามีผู้ชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อแซ่หยวนเป็นชายจีนแซ่หยวนวิ่งแจ้นไปเจอตำรวจบอกตำรวจบอกว่าเงินในบัญชีเงินฝากหายเกลี้ยงเลยจากการสืบสวนตำรวจบอกว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียน2คนข
ของนายหยวนเนี่ยเป็นคนเอาเงินไปโดยปลดล็อกโทรศัพท์มือถือระบบจดจำใบหน้าในขณะที่นายหยวนกำลังนอนหลับแล้วใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า WeChat Pay โอนเงินเข้าบัญชีคือโอนเงินจากบัญชีของนายหยวนเนี่ยเอาเงินไปเลยเขาไม่ได้บอกยี่ห้อโทรศัพท์นะครับแต่เขาบอกว่าโทรศัพท์มันก็น่าจะประมาณราคาสัก 5,000 บาทเพราะฉะนั้นน่าจะคือเดี๋ยวนี้จีนก็จะมีเทคโนโลยีคือจีนนี่เป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้านะครับซึ่งตอนนี้กำลังเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างเร็วมากสมัยก่อนเวลาเราดูหนังเวลาคนจะเข้าไปในห้องต้องห้ามเขาจะต้องใช้ระบบไปยืนมองเอาสายตามองไปที่จอแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดประตูให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วปีก่อนๆเรายังชื่นชมกับระบบเอาจำหัวแม่มือจำลายมืออะไรเงี้ยนะครับที่จะเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบจดจำใบหน้าแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ปลอดภัยนักหรอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเวลาที่ตอนที่ใช้ไอ้หนุ่มคุณหยวนแกนอนหลับแล้วเพื่อนจับทางตาเอาโทรศัพท์มาส่องหน้าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับมีคำเตือนภัยหน่อยมันมีทวิตเตอร์ของคนคนหนึ่งเขาเตือนหลังจากพบมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าในขณะที่เกิดเหตุนั้นสามารถบันทึกเหตุการณ์ไม่ได้โดยกล้องคนร้ายทำงานเป็นทีมมีด้วยกันถึง5คนใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจก่อนที่จะทำการขโมยทรัพย์สินนักท่องเที่ยวไทยคิดไม่ถึงมิจฉาชีพเหล่านี้จะแต่งตัวดูดีดูน่าเชื่อถือทำให้นักท่องเที่ยวไว้ใจแล้วก็ไม่ระแวงสงสัยในเนื้อหาของทวิตเตอร์บอกว่าพวกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าที่ทำงานกันเป็นทีมขนาดเขาถ่ายคลิปเซลฟี่เห็นหน้าผู้ร้ายขนาดนี้ยังกล้าทำแบบไม่แคร์จริงๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีจะบอกว่าไงอิตาลีเนี่ยยุโรปเนี่ยนะครับเป็นแดนซึ่งผมว่าไม่ปลอดภัยเลยนะมันขโมยซึ่งหน้านี่แหละแล้วบางทีมันใช้วิธีอย่างนี้นะครับเท่าที่เคยทราบมาอย่างเช่นคุณเดินอยู่เข้ามาถึงดึงกระเป๋าไปจากคุณแล้วคนร้ายคนนี้ก็จะโยนต่อไปอีกคนหนึ่งแล้วก็จะโยนต่อกันเป็นทอดๆ 4-5 คนแยกย้ายวิ่งกันหลบหนีเหมือนกับเล่นบาสเกตบอลแบบนั้นนะครับโยนลูกกันต่อไปต่อมาแล้วคุณไม่รู้จะไล่คนไหนหรอกแล้วยุโรปนี่มันที่ว่ามันอันตรายเพราะว่ามันคนร้ายนี่สามารถจะเดินทางจากประเทศนี้ไปประเทศนั้นจากประเทศนั้นไปประเทศนู้นเดินทางง่ายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามในประเทศไทยก็ยังถือว่ายังเป็นที่ที่ปลอดภัยอยู่นะครับถ้าเทียบกันแล้วพูดไปแล้วนี่เห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ถูกข่มขืนฆ่าอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาเรื่องดีๆก่อนตอนนี้คนในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดผมว่าจากหลายที่นะที่ก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันเพราะว่าเป็นงานที่ก็จัดเป็นประจำทุกปีก็คือดอกไม้เมืองหนาวคือตอนนี้มันกำลังร้อนแบบร้อนโคตรอ่ะชาวบ้านบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนไม่เหมือนเมื่อก่อนมันร้อนจนแสบผิวไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ออกไปเดินอยู่กลางแดดเนี่ยต้องพึงระวังด้วยนะครับใส่เสื้อผ้าป้องกันดีๆคราวนี้ที่ระยองเนี่ยเขาจะจัดทุกปีก็คืองานทิวลิปบานที่ระยองไอ้ทิวลิปมันเป็นไม้เมืองหนาวแล้วมันมาตรงนี้ได้ไงเขาก็จัดทุกปีนะครับคนก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันจัดที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระยองสวนนี้เป็นของปตท.นะครับคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.ร่วมกับคุณสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมกันเปิดงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่8ทิวลิปบานที่ระยอง2562ก็เขาเปิดไปแล้วนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แนวคิด The Charming of Wonder Village มนต์เสน่ห์หมู่บ้านในฝันอะไรแบบนั้นนะครับท่ามกลางทุ่งทิวลิปดอกไม้เมืองหนาวที่มันสวยเขาเปิดไปตั้งแต่วันที่6ต
ไปจนถึง21เมษายนคุณชาญศิลป์บอกว่าได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ในเขตพัฒนาเขตการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เนี่ยครับคือจะให้เป็นเมืองนวัตกรรมใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยก็ถามว่าความเย็นมาจากไหนก็บอกมันเป็นการเปลี่ยนสถานะของ LNG ให้เป็นก๊าซมาใช้ในการสร้างความเย็นให้กับโรงเรือนเพาะปลูกพันธุ์ไม้แล้วก็ผลไม้เมืองหนาวท่านฟังสนใจก็มาดูนะครับที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพอยู่ที่ตรงนั้นเรียกอะไรทางที่จะไปนิคมอุตสาหกรรมมาตุพุทธนั่นแหละครับจากห้วยโป่งไปชมงานมอเตอร์โชว์กันบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นตัวเลขแล้วก็มันแสดงถึงอะไรบางอย่างนะครับงานมอเตอร์โชว์2019ซึ่งจบไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากมียอดผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 1,600,000 คนแล้วมีการจองทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่วันก่อนผมบอกว่าสถิติดีมากครับก็คือมีจำนวนถึง 49,200 กว่าคันส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในปีนี้ยังคงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่สงสัยอย่างเดียวเราก็นั่งดูรถที่เขาเอามาโชว์เอามาจากต่างประเทศเมื่อไหร่จะมีรถที่เป็นยี่ห้อของไทยบ้างทั้งที่โรงงานประกอบรถโรงงานสร้างอะไรต่างๆมันอยู่ที่ประเทศไทยทั้งนั้นน่ะลองไปดูเลยครับที่นิคมอุตสาหกรรมแถวปลวกแดงนะครับรถสารพัดยี่ห้อก็จะมาทำผลิตที่ประเทศไทยแต่ทำไมถึงเราไม่มีรถที่เป็นยี่ห้อของไทยเขมรเขาก็มีแล้วมาเลเซียเขามีแล้วอีกหน่อยเราจะต้องซื้อรถแบรนด์เขมรของยี่ห้อของเขมรยี่ห้อของลาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่มีก็แปลกดีเหมือนกันเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราซื้อใช้ซื้อโทรศัพท์จากประเทศจีนจากประเทศเกาหลีจากอเมริกาจากที่ไหนต่อไหนแต่ทำไมเราไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นยี่ห้อของคนไทยก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะครับเทศกาลสงกรานต์การรถไฟก็เพิ่มรถเป็นพิเศษทั้งหมด18ขบวนพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเข้าไปเต็มที่เลยเต็มหน่วยการลากจูงเพื่อให้บริการทุกเส้นทางทั้งหมดเพิ่มถึง18ขบวนนะครับพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จะดูแลผู้โดยสารไม่ให้มีตกค้างในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำชาหน้าดูแลนะครับงานนี้บอกว่าต้องให้ปลอดภัยที่สุดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันแล้วก็ตำรวจนั่นก็พร้อมที่จะปฏิบัติการเต็มที่เหมือนกันพูดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งรู้ทำได้ไงมันมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเขาใช้คลิปจากกล้องหน้ารถคือตอนนี้รถยนต์แทบจะทุกคันก็จะมีกล้องหน้ารถมันบันทึกภาพไว้ได้แล้วกล้องเนี้ยมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันมีรถตู้โดยสารสายต่อ63ฟิวเจอร์รังสิตเคหะบางพลีขับย้อนสอนเพื่อจะขึ้นทางด่วนบริเวณทางลงทางด่วนที่สุขุมวิท62โอ้โหมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากครับในโลกโซเชียลมีเดียปรากฏว่ากรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้เลยครับบอกว่าตรวจสอบแล้วเจอแล้วครับว่าเป็นรถร่วมขสมกสายต่อ63เส้นทางรังสิตการเคหะบางพลีคนขับชื่อนายอนันต์แพพิพัฒน์มีใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่2เรียกตัวมาสอบข้อเท็จจริงแล้วยอมรับสารภาพบอกทำผิดจริงเขาก็เปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทแล้วพักใช้ใบอนุญาตคนขับรถของนายอนันต์เป็นเวลา15วันแล้วก็ไปให้ไปเข้ารับการอบรมเรื่องจิตสำนึกของการให้บริการที่ดีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องท่านฟังครับเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายนะครับจะมีการย้อนสอนมีการอะไรแบบนี้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันการขับรถการใช้รถใช้ถนนที่ผิดกฎจราจรแล้วก็โทษอย่างนี้จะถือว่าเยอะนะครับให้พักใช้ใบอนุญาตแค่15วัน
ผมเคยเล่าให้ทุกฟังแล้วที่บอกว่าคือประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นคนมีระเบียบมีวินัยมากกว่าเรานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาบังคับใช้กฎหมายจริงจังเอาแค่ว่าคุณไปจอดรถทับไอ้ตรงที่ที่เขาทำเป็นรูปวีลแชร์คือมันเป็นเครื่องหมายสำหรับบอกว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถคนพิการนะไปจอดรถทับตรงนั้นน่ะพักใช้ใบอนุญาต6เดือนคุณไม่ต้องทำมาหากินเลยครับใน6เดือนนี้เนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายกับเรื่องพวกนี้มากเพราะฉะนั้นผมว่าบ้านเรามันอยู่ที่เราจะต้องบังคับใช้กฎหมายกันให้จริงจังนะครับอารมณ์เอาด้วยกันมากไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยมีข่าวมาบอกว่าเมื่อวานนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยไปลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่จะเปิดเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์รถไฟสายนี้จะเดินรถจากอรัญประเทศไปปอยเปตเชื่อมเส้นทางโลจิสติกไทยกัมพูชาซึ่งในพิธีเปิดนั้นจะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่22เมษายนนี้โดยมีคุณวิชิตชาติไพศิษฐ์คุณวิชิตนี่เป็นผู้ราชการจังหวัดสระแก้วนะครับคุณวิชิตนี่ก็เป็นคนระยองนะมาก่อนก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ที่เป็นรองผู้ว่าระยองเนี่ยครับก็คุณอาคมบอกว่าในการเปิดเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์นี้คือมันเดิมเคยมีแล้วนะฮะและถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี2508แล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับการเปิดเส้นทางสายนี้จะเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากขึ้นในการเดินทางไปมาหาสู่กันขนถ่ายสินค้าตอนนี้สถานีรถไฟบ้านคลองลึกตอนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็มีการเสริมความมั่นคงของเส้นทางด้วยการเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนรางเปลี่ยนจุดยึดเหนี่ยวนะครับแล้วก็ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจนะครับท่านฟังครับเรื่องของหมอกควันแล้วก็ไฟป่าทางภาคเหนือนั้นยังไม่จบนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่าที่จังหวัดน่านนั้นวิกฤตหนักครับหมอกควันหนักมากมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งท้องฟ้าบางทีเนี่ยยอดภูเขาสูงๆนี่มองไม่เห็นเลยและตอนนี้ค่าฝุ่นละอองพุ่งขึ้นอยู่ในเกณฑ์อันตรายเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือแล้วครับที่จังหวัดน่านมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นหนุ่มชาวเขาเขากินเหล้ากับเพื่อนเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์จะไปไร่ปรากฏว่าระหว่างทางก็เกิดมีไฟป่าไหม้โหมขึ้นอย่างรุนแรงเหตุเกิดที่ท้องที่โรงพักขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับเขาทิ้งจากมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งครับปรากฏว่าไฟคลอกตายเลยเหตุเกิดที่บ้านหมู่ที่3ตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมคนที่ตายชื่อนายทวีกิจบวรกุลอายุ48ปีเป็นชาวบ้านแม่ยวมน้อยตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมนั่นแหละครับถูกไฟคลอกตายเขาบอกว่ากินเหล้ามาน่าจะเกิดตกใจหรือยังไงนะครับทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งแล้วไฟมันก็ล้อมจนตายเลยเมื่อวานนี้ผมเห็น Facebook ของใครสักคนผมไม่แน่ใจนะครับของคนระยองเป็นเพื่อนใน Facebook เรื่องนี้ที่จะเล่าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านฟังหน่อยนะครับคือเดี๋ยวนี้คนนิยมปั่นจักรยานกันมากขึ้นแล้วการปั่นจักรยานเนี่ยครับเราก็จะส่วนใหญ่ก็คือใช้ถนนปกตินี่แหละปั่นไปตามเส้นทางสองข้างทางนะครับบางทีมืดๆค่ำๆเห็นแล้วน่ากลัวมากเพราะว่าบางทีเขาคิดว่าคนจะเห็นมีคนบาดเจ็บล้มตายมาเยอะแล้วนะครับบางทีรถบ้านเราแซงหลายทางไงแล้วก็สวนกับรถจักรยานที่ปั่นสวนมากลางค่ำกลางคืนผมจะเจอเยอะมากครับตอนค่ำๆบางทีขับคือบางทีมันจะมีไฟส่องสว่างอยู่บ้างมีไฟสัญญาณอาจจะไฟกระพริบอยู่ที่ท้ายของรถจักรยานแต่บางทีมันเห็นก็ถึงตัวแล้วอย่างเงี้ยอันตรายมากครับแต่นี้ไม่ได้มืดนะเจ
7โมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับร้อยตำรวจเอกธวัชหน่อสิงหาซึ่งเป็นร้อยเวรโรงพักเมืองระยองรับแจ้งเหตุมีคนถูกรถชนตายที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่233ถนนสุขุมวิทที่ตำบลตะพงไอ้ตรงนั้นเขาเรียกหมู่บ้านบ้านฉันน่ะถ้าเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูมีรถกระบะอีซูซุจอดอยู่ในสภาพมีร่องรอยเฉี่ยวชนแล้วก็ไฟแตกมีรอยยุบเข้าไปแต่ที่น่าสลดสังเวชก็คือศพของคุณมนัสผาสุกอายุ71ปีคุณมนัสเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหมู่บ้านบ้านฉันเพิ่งออกจากบ้านได้ประมาณสัก500เมตรเองแต่ตอนที่ผมเห็นคนลงใน Facebook เมื่อเช้าวานเนี่ยครับเขาบอกว่ากำลังจะจูงจักรยานกลับเข้าบ้านแต่บางข่าวบอกว่าเขาเพิ่งออกจากบ้านนั่นเองนายมนัสผาสุกนั้นยังอยู่ในชุดนักปั่นจักรยานคือหมวกกันน็อกยังอยู่ที่หัวนะครับมีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งโดยเฉพาะใบหน้าครับที่กระแทกกับพื้นถนนเขาตายตรงนั้นเองคุณมนัสนั้นก็ปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านซึ่งเขาจะปั่นอย่างนั้นทุกวันเป็นประจำทุกวันคนขับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอาการตกใจเขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาตามปกติพอถึงจุดเกิดเหตุจักรยานปั่นขึ้นมาบนถนนจนเขาหักหลบไม่ทันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครอบครัวของคุณมนัสผาสุกด้วยนะครับระวังครับการปั่นจักรยานให้พึงระวังให้ดีครับเพราะว่าบ้านเราปั่นไปบนถนนบางทีก็ถึงจะอยู่ที่ขอบถนนก็ตามบางทีปั่นแล้วปั่นคู่กันไปเป็นกลุ่มคุยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเตือนๆกัน6โมงกับ28นาทีโดยประมาณครับไปดูเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาหน่อยความจริงเป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยได้นำเสนอเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยคุณนิยมเติมศรีสุขซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือก็เรียกเลขาปปส.นะครับเปิดเผยว่าคือถ้าย้อนหลังไปก็คือเมื่อวันที่1ที่2เมษายนเนี่ยมันก็มีการแพร่ภาพแล้วก็ข่าวเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการแจกน้ำมันสารสกัดจากกัญชาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยมีการแจกที่วัดที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดลพบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่ามีการเอาสารสกัดจากกัญชามาแจกให้กับประชาชนจริงซึ่งคนที่เอามาแจกนั้นมาจากมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบมูลนิธินี้แล้วพบต้นกัญชาที่เพาะปลูกได้ไม่นานนักกว่า200ต้นน้ำมันสกัดจากกัญชาประมาณ20ลิตรกัญชาบดผงประมาณ500กรัมแล้วก็มีเมล็ดกัญชามีอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็จับผู้ต้องหา1รายในข้อหาผลิตและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท5ก็คือกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเลขาของปปส.ก็บอกว่าไอ้การตรวจสอบที่ทำการของมูลนิธินี้เนี่ยเมื่อพบกัญชาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องตรวจยึดจับกุมต้องดำเนินการเพราะกัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะผลิตกันจะนำเข้าส่งออกครอบครองหรือเสพเนี่ยมันผิดหมดอ่ะซึ่งถ้าเจ้าพนักงานไม่ทำมันก็เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วมูลนิธินี้ก็อยู่ระหว่างยื่นเรื่องขออนุญาตนั้นก็ต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนว่าดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วท่านฟังครับเรื่องนี้มันเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าจะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องนี้คือถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมานะมันผิดกฎหมายนะครับคือตอนนี้กฎหมายมันยังไม่ได้ออกมามันยังไม่ได้บอกว่าทำได้ยังไงเสียนะครับปปส.เขาก็บอกว่าตั้งแต่มีการร่างกฎหมายจนกฎหมายมีผลบังคับใช้ในสำนักงานปปส.กับอย.ก็พยายามสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดในหลายช่องทางว่านโยบายของรัฐบาลที่เห็นว่ากัญชา
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้มันอันนี้ยอมรับก็เลยมีการผ่อนปรนแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อการนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้งไม่ได้มีส่วนเอื้อประโยชน์กับผู้ใดเป็นการเฉพาะทั้งสิ้นนะครับแต่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเราก็เห็นใจทั้งสองฝากฝั่งคือฝากฝั่งหนึ่งก็บอกว่าจะใช้ในการเป็นยาไม่ได้ไปสูบอะไรกันเหมือนกับเป็นการจำหน่ายยาเสพติดอะไรแบบนั้นแต่อีกฝากฝั่งบอกว่าก็กฎหมายมันยังถือว่าผิดอยู่อ่ะก็ในเมื่อผิดก็ต้องผิดนะครับแต่ยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของศาลล่ะนะครับเมื่อกี้ตอนต้นรายการที่ผมเล่าให้ฟังไว้ที่บอกว่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือสาวชาวเยอรมันเขาเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเนี่ยครับของประเทศแล้วก็ไปถูกฆ่าข่มขืนนี่เป็นเรื่องที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียหายกับประเทศไทยเราอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวสักครู่กลับมาเล่าให้ฟังครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางกลับมาคุยข่าวกันต่อครับผมลืมไปที่จะบอกกับสถานีวิทยุทุกสถานีนะครับที่รับสัญญาณจากตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพอหลังจากจบรายการปกติผมจะถ่ายทอดข่าวไว้ให้แต่วันนี้ขอให้ท่านดำเนินการด้วยตัวท่านเองนะครับแต่ละสถานีเพราะว่าหลังจากที่จบรายการน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมมีความจำเป็นจะต้องปิดการส่งกระจายเสียงนะครับย้ำนะครับขอให้สถานีที่รับสัญญาณจากผมพอหลังจากจบรายการก็ช่วยข่าวข่าวด้วยตัวเองนะครับอาจารย์สุภัทรีสุภจิตตากรบอกว่าคนไทยเก่งผลิตรถได้ 2.6 ผลิตรถ 2.6 นาทีผลิตได้1คันลูกสาวเป็นวิศวกรอยู่โรงงานผลิตรถยนต์บอกเออก็ถึงว่าดิ2นาทีกว่าผลิตรถได้คันแล้วเมื่อไหร่ที่จะมีรถที่มันเป็นแบรนด์ของไทยบ้างเป็นยี่ห้อของไทยจะยี่ห้อหนุมานชานสมอนหรือลามาศูนย์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่วันหนึ่งผมอยากเห็นรถที่มันเป็นยี่ห้อของคนไทยบ้างผมไม่รู้เหตุอะไรเหมือนกันเอาไปดูข่าวนี้ครับที่เรื่องที่มันเป็นสีชื่อเสียงกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งมันมีคนไปพบศพผู้หญิงสาวชาวเยอรมันถูกฆ่าข่มขืนอยู่บนเกาะสีชังแล้วศพเนี่ยถูกเอาไปทิ้งบริเวณซอกหินเพื่ออำพรางคดีเมื่อช่วงค่ำของวันที่7เมษายนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผบตรกับพลตำรวจโทจิตติรอดบางยางผู้บัญชาการภาค2นะครับต้องรีลงไปดูเรื่องนี้ด้วยตนเองแล้วต่อมาก็ร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรณกรร่มรื่นอายุ23ปีรณกรนั้นเป็นลูกจ้างเรือเก็บขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชังเขาก็มีการนำเอามาแถลงข่าวคือผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกก่อเหตุข่มขืนฆ่าผู้หญิงคนนี้ชื่อเบลเทมิเรียมเปเทอร์ชื่อน่าจะอ่านได้บ้างอย่างเงี้ยนะเพราะเธอเป็นคนเยอรมันอ่านยากหน่อยเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำเองตำรวจ
ระดมกันค้นหาผู้เสียชีวิตแล้วก็เร่งหาเบาะแสผู้กระทำความผิดจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักบนเกาะสีชังพร้อมกับของกลางซึ่งเป็นก้อนหินเป็นเสื้อกางเกงเปื้อนเลือดที่เขาสวมใส่ในวันเกิดเหตุก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพรณกรบอกว่าในคืนเกิดเหตุเขาพบผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาเที่ยวเกาะสีชังคือคนเข้ามาเขาก็นึกว่าเขาจะปลอดภัยเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนลักษณะคล้ายๆว่าจะเมาจากการเสพยาซึ่งเขาพยายามจะเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ผู้ตายเนี่ยเดินหนีเขาก็เลยใช้กำลังเข้าไปปลุกปล้ำข่มขืนจนเสร็จแล้วก็เพราะความเกรงกลัวว่าเดี๋ยวผู้เสียหายจะไปแจ้งตำรวจเขาเลยใช้หินทุบหัวจนตายแล้วก็ซ่อนศพไว้แต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดนะครับปกปิดความผิดไม่ได้รณกรเป็นฆาตกรณเวลานี้แล้วก็รับสารภาพแล้วมันเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บ้านเราคือเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใครๆก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยแต่พอมันมีข่าวอย่างนี้เนี่ยมันก็เสียชื่อแหละนะครับถามว่าที่อื่นมีไหมมีมันไม่ใช่ว่ามีแต่บ้านเราหรอกครับที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราจะกลายเป็นคนเขาจะมองเวลาที่ข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเสียใจกับครอบครัวของเขาด้วยเอาชีวิตมาทิ้งซะที่ประเทศไทยข่าวต้มตุ๋นรายวันนะครับท่านฟังพึงฟังไว้เถิดนะครับใครที่ถูกใครมาชวนเล่นแชร์แล้วก็ได้ดอกดีๆส่วนใหญ่จบแบบนี้ทุกทีเมื่อวานนี้ตำรวจโดยพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดก็แถลงข่าวเกี่ยวกับการจับกุมนางสาวสลินรัตน์บางใบอายุ36ปีตามหมายจับของศาลอาญาข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนคือมีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานบอกว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมตั้งแต่ปี59มาแล้วนะครับนางสาวสลินรัตน์ได้ประกาศผ่าน Facebook ถ้าท่านฟังสังเกตนะชื่อนี้ใช้กันเยอะผ่าน Facebook ชื่อบ้านออมเงินออมทองสังเกตไหมชื่อนี้ผมเล่าให้ฟังก็จะมีบ่อยๆบ้านออมเงินออมทองซึ่งนางสาวสลินรัตน์เป็นผู้ดูแลชักชวนให้คนไปร่วมลงทุนในหุ้นปันผลของธนาคารพาณิชย์ต่างๆโดยอ้างว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมากแล้วก็มีแผนการลงทุนที่ดีให้เลือกหลายแผนเช่นลงทุนหุ้นละ100บาทจ่ายปันผลหุ้นละ15บาทราย5วันต่อ1ครั้งจ่ายปันผล4ครั้งแล้วคืนเงินต้นหรือลงทุนหุ้นละ500บาทจ่ายปันผลหุ้นละ100บาทราย4วันต่อครั้งจ่ายปันผล4ครั้งแล้วก็คืนเงินต้นเนี่ยโอ้โหพอฟังปั๊บน่าสนใจอ่ะเงินนอนนิ่งอยู่ในธนาคารแทบจะไม่มีดอกมีผลอะไรเลยแบบเนี้ยผู้ต้องหาเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลตามปกติเพราะฉะนั้นคนพอได้เงินปันผลอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจลงทุนเพิ่มบางทีไปชวนญาติชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อนฝูงมาลงแล้วตอนหลังๆก็จะแบบเดิมครับก็คือมีปัญหาไม่จ่ายเงินปันผลแล้วก็ไม่ยอมคืนเงินต้นให้อีกพอทวงถามนางสาวสลินรัตน์ก็จะบ่ายเบี่ยงคนเหล่านี้ก็รวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีจากการสืบสวนพบว่าการลงทุนนี้เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่ครับไม่ได้มีการลงทุนหรือประกอบธุรกิจจริงแผนการลงทุนก็เป็นเพียงการล่อใจผู้เสียหายเท่านั้นคิดเป็นเงินปันผลอัตราร้อยละ 1,000 ต่อปีมีด้วยอัตราปันผลร้อยละ 1,000 ต่อปีซึ่งมันสูงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายจะจ่ายให้ได้ซึ่งอันนี้เป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนมีคนลงเชื่อกว่า20คนครับสลินรัตน์รับสารภาพบอกเพิ่งจะก่อเหตุครั้งแรกก็เป็นปกติของผู้ต้องหาแล้วครับถามมากี่ครั้งครั้งแรกแน่นะไม่แน่ใจครั้งแรกหรือครั้งที่2อะไรแบบนี้นะครับก็เขาคุณสลินรัตน์บอกว่าเรียนรู้รูปแบบการหลอกลวงนี้มาจากเพื่อนแล้วก็เคยเป็นนักลงทุนมาก่อนเงินที่ผู้เสียหายเอาไปไหนก็ไปลงทุนต่อในกลุ่มแชร์วงอื่นมันจะหมุนไปเรื่อยไงตั้งแชร์วงนี้แล้วก็ไปแชร์วงโน้นไปแชร์วงนี้
แล้วก็เงินหมุนมาเรื่อยๆสุดท้ายในพวกนี้จบทุกคนเพราะฉะนั้นเตือนท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่คือใครที่โลภโดนทุกคนมันไม่มีใครหรอกครับที่จะให้ดอกอะไรได้ดีเท่าขนาดนี้เนี่ยนะครับไปติดตามประเด็นข่าวที่ท่านฟังให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของกรณีที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานอดีตผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่5เมษายนวันศุกร์นะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมเมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าเขาเดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตามคำสั่งแล้วช่วงเช้าของเมื่อวานซึ่งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นมีรายงานบอกว่าขณะที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไปเซ็นชื่อที่สปกตร.ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มเป็นปกติและผมก็เห็นข่าวเนี้ยเหมือนกับลงเหมือนกันทุกคือทุกสื่อเลยเห็นหนังสือพิมพ์เห็นอะไรต่างแต่พอมาดูโทรทัศน์ตอนกลางคืนผมว่าไม่มีภาพนะมันก็มีเพียงแค่ภาพจากแฟ้มภาพคือภาพเก่าคือเวลามีข่าวเขาก็แค่พูดข่าวไปแต่ภาพที่เราได้เห็นนั้นเป็นภาพเก่าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพยายามจะสังเกตดูในสื่อออนไลน์ที่ส่งต่อกันหรือว่าคือเดี๋ยวนี้ไปดูหน้าหนังสือพิมพ์คือหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยพยายามจะดูแล้วมันก็เป็นภาพเก่าๆทั้งนั้นมีกระแสข่าวอย่างนี้ด้วยนะครับบอกว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลรองผบตรเป็นผู้ควบคุมแล้วก็สอบสวนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ที่อาจจะถูกสอบในความผิด6ข้อหาแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นข้อหาอะไรบ้างมีข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่มีคำสั่งนี้ซึ่งต่อมาพลตำรวจเอกศิวราก็ชี้แจงบอกไม่จริงไม่เป็นความจริงไม่เคยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นฝากถึงการนำเสนอข่าวในข้อเท็จจริงนี้ด้วยผมเห็นข่าวก็ส่งกันจังเลยบอกว่าท่านศิวราจะเป็นผู้สอบสวนนะความผิด6ข้อหาไม่รู้ข้อหาอะไรบ้างท่านศิวราก็ยืนยันบอกไม่จริงแต่ส่วนใหญ่นะข่าวลือจะเป็นที่มาของข่าวจริงแต่ตอนนี้ท่านบอกไม่จริงนะครับติดตามดูก็แล้วกันจริงไม่จริงยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆหรือข้อสั่งการใดๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์รวมทั้งเรื่องการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงอะไรต่างก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับแต่อย่างที่ว่าครับบางทีข่าวลือก็เป็นมันก็เป็นที่มาของข่าวจริงนะครับเมื่อวานเนี่ยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข่าวบอกว่ามีการนัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือเขาเรียกกตร.ครั้งที่4ทับ2562มีวาระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการโยกย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการสตม.แล้วในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวบอกว่ามีการพูดคุยถึงการวางตัวผู้บัญชาการสตม.คนใหม่คือสตม.นี่มันเป็นหน่วยงานแบบอินเตอร์นะครับเขาคาดกันว่าจะมีการโยกพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไปเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตร.ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนผู้บัญชาการสตม.คนใหม่นั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็เป็นประธานกตร.กำหนดว่าต้องเป็นผู้บัญชาการแล้วโยกสลับเท่านั้นโดยให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์เป็นผู้เลือกแล้วก็ตัดใจเสนอเข้ากตร.ติดตามดูกันครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวที่แพร่สะพัดไปทั่วนะครับก็คือเรื่องของการโปรดเกล้าถอดยศคุณทักษิณชินวัตรพ้นจากนายกองใหญ่กองอาสารักษาดินแดนข่าวนี้เนี่ยบางคนฟังแล้วยังงงๆในกองใหญ่คืออะไรคือถ้าเกิดท่านฟังสังเกตดูเวลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็แต่งเครื่องแบบนะแล้วก็มีติดแถบที่เป็นแถบสีน้ำเงินนั่นนะครับติดตรงหน้าอกนั่นนะอันนั้นน่ะคือเ
ขาเรียกมันเป็นแถบผมจะเรียกไงนั่นอ่ะอันนั้นนะครับคือเขาเรียกกองอาสารักษาดินแดนราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศนายทักษิณชินวัตรออกจากนายกองใหญ่กองอาสารักษาดินแดนคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราสาเหตุบอกว่าเพราะเขาต้องคำพิพากษาคดีอาญาถึงที่สุดให้จำคุกแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศคือในใจความก็จะบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรานายทักษิณชินวัตรซึ่งถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ลงโทษจำคุกแล้วก็ยังมีข้อหาอื่นๆอีกหลายคดีอีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพฤติการการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งประกาศเป็นเมื่อวันที่30มีนาคมบัดนี้กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายทักษิณออกเสียจากยศนายกองใหญ่ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2562เนื่องจากมีการกระทำความผิดศาลพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีไปตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2497จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนในทักษิณชินวัตรออกเสียจากนายกองใหญ่เนี่ยครับเป็นใจความในประกาศราชกิจจานุเบกษาทุกคนคงจำได้เมื่อก่อนเขาก็เป็นพันตำรวจโทนะครับเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วท้ายที่สุดนะครับถูกถอดยศจากพันตำรวจโททักษิณก็กลายเป็นนายทักษิณหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ดำเนินเรื่อยมาคุณทักษิณก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราแล้วหลังสุดก็คือเนี่ยครับถอดยศเสียจากนายกองใหญ่กองอาสารักษาดินแดนถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับไม่เหลืออะไรแล้วนะหรืออย่างเดียวคือถอดจากความเป็นคนไทยเท่านั้นเองคุณทักษิณก็เหลือเพียงแค่ความเป็นคนไทยเท่านั้นน่ะไม่มียศไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับหมดก็ติดตามดูเรื่องราวของคุณทักษิณกันต่อไปก็แล้วกันนะครับจะไปลงเอยตรงไหนยังไงไปติดตามดูเรื่องของคุณธนาธรบ้างครับไหนๆพูดถึงเรื่องคนในการเมืองแล้วเมื่อวานนี้ก็คือจากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไปพบพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเพื่อรับทราบข้อหาตามหมายเรียกนะครับหมายเรียกไม่ใช่หมายจับนะหมายเรียกนี้ก็บอกว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ก็คือยุยงปลุกปั่นแล้วก็มาตรา189ก็คือช่วยเหลือให้ที่พำนักกรณีช่วยคุณรังสิมันต์โรมนักกิจกรรมทางการเมืองหลบหนีระหว่างการชุมนุมประท้วงคสช.เมื่อปี58ทีนี้ก็มีกลุ่มมวลชนกับผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ไปให้กำลังใจระหว่างนั้นก็มีตัวแทนที่บอกว่าเป็นตัวแทนขององค์การสหประชาชาติสหภาพยุโรปแล้วก็ตัวแทนจากสถานทูต12ประเทศก็อย่างเช่นสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แคนาดาสหรัฐอเมริกาไปร่วมสังเกตการด้วยแต่ก็มีคนในอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งข้อสังเกตว่าแล้วคนในภาพนะภาพที่ปรากฏบนข่าวนะเป็นนักการทูตจริงไหมล่าสุดก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มฟิวเจอร์นิสตานะครับออกมาเปิดเผยชื่อตัวแทนขององค์การสหประชาชาติสหภาพยุโรปแล้วก็แทนจากสถานทูตส่วนหนึ่งที่มาสังเกตการนะครับบอกรายชื่อมาเลยแล้วก็มีการบอกว่าฝรั่งแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ใส่สูทหน้าตาไม่หล่อเหมือนดาราฮอลลีวูดก็เป็นทูตได้นี่มัน2019แล้วนะครับสลิ่มทั้งหลาย
อย่ามาตัดสินคนที่การแต่งกายเปิดกลาดูโลกบ้างหาว่าเขาเป็นฝรั่งแถวข้าวสารสีลมบ้างละท่าทางเหมือนตุ๊ดบ้างละใครปากสุนัขไปดูถูกทูตคนไหนไว้ก็ระวังตัวไว้นะครับเตรียมสู้คดีได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องปอดแหกลบทิ้งนะแคปไปทุกเม้นแล้วอะไรอย่างทำนองนี้นะครับก็ขู่กันไปขู่กันมาเมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับคุณบุษฎีสันติพิทักษ์นางสาวบุษฎีเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ตอบคำถามนักข่าวบอกว่ากระทรวงเนี่ยได้ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่แสดงความวิตกกังวลไปยังกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่ไปปรากฏตัวในวันนั้นน่ะเขาไปเพราะว่าเขาได้รับเชิญจากนายธนาธรเองซึ่งหลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศก็จะทำการชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะทูตต่อไป ก็จะต้องเชิญมาคุยกันนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคือพูดกันให้ชัดๆก็คือคุณธนาธรเนี่ยพยายามดึงเอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะตอนที่คุณธนาธรถูกข้อหานี้คุณธนาธรยังไม่ได้มีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องเก่าเรื่องนี้คสช.นะครับคสช.ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันคสช.เปิดเผยกรณีที่มีโครงการเขาเรียกอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายหรือไอลออินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายหรือไอลอเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อว่าคสช.โป๊ะแตกแจ้งความธนาธรผิดท้องที่สน.ปทุมวันไม่มีอำนาจทำคดีนี้ซึ่งคสช.ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการชุมนุมของคุณรังสิมันโรมพร้อมพวกเนื่องในวันครบรอบรัฐประหาร22พฤษภาคม58ที่หน้าหอศิลป์ในขณะเดียวกันที่จังหวัดขอนแก่นก็มีการจัดชุมนุมของไผ่ดาวดินควบคู่กันไปทำให้ทั้งคู่ถูกออกหมายจับแล้วต่อมา24มิถุนายน58เนี่ยกลุ่มของนายรังสิมันโรมพร้อมพวกได้เดินทางมาที่สน.ปทุมวันร่วมกับผู้ชุมนุมประมาณ200กว่าคนแล้วไผ่ดาวดินก็เดินทางจากขอนแก่นมาร่วมชุมนุมด้วยเพื่อท้าทายตำรวจให้ออกมาจับกลุ่มตามหมายจับคือหวังให้เกิดการปะทะและถ้าตำรวจไม่ออกมาจับกุมก็จะถูกแจ้งข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ที่ก็เรียก157และในระหว่างชุมนุมนายรังสิมันพร้อมพวกได้ขึ้นเวทีไฮปาร์คทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดยุยงปลุกปั่นมาตรา116ด้วยนะแต่เนื่องจากผู้ต้องหามีหลายคนจึงยังแจ้งข้อกล่าวหาไม่ครบรวมถึงผู้มาชุมนุมในวันนั้นกว่า100คนก็ถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา215ก็คือมั่วสุมนะครับส่วนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดฐานยุยงปลุกปั่นมาตรา116เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนและยอมรับว่าเขาอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมวันที่24มิถุนายนแล้วในรังสิมันก็ขึ้นรถตู้ของเขาจริงอันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนคสช.แจ้งข้อกล่าวหานายธนาธรว่าผิดมาตรา116ที่สน.ปทุมวันนั้นถูกต้องแล้วเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วสำหรับเหตุการณ์วันที่25มิถุนายนของอีกวันนึงคือเป็นการชุมนุมของกลุ่มนายรังสิมันโรมพร้อมพวกที่นั่งรถเมล์ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและวันนั้นไม่มีนายธนาธรอยู่ในที่เกิดเหตุจึงไปแจ้งความที่สน.สำราญราษฎร์เป็นความผิดอีกคดีหนึ่งต่างกรรมกันแต่ไอลอเนี่ยไปสร้างกระแสข่าวบอกว่าคสช.แจ้งความผิดสน.มันก็เลยเกิดสับสนไม่ผิดเพราะนายธนาธรพลาดที่ยอมรับว่าอยู่ในพื้นที่ชุมนุมแล้วนายรังสิมันก็ขึ้นรถตู้ของคุณธนาธรจริงก็ถือว่าความผิดสำเร็จในตัวเนี่ยครับคสช.เขาก็ว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้พันเอกบินไทยสุวารีซึ่งเป็นโฆษกคสช.พูดถึงกรณีที่คุณธนาธรถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่บ้านเนี่ยครับก็บอกคดีนี้เนี่ยต้องพิจารณาในศาลทหารนะครับเพราะเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดในช่วงปี 57-58 ซึ่งมีคดีอยู่4ประเภทของกลุ่มงานความมั่นคง
ดังนั้นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไม่ต้องกังวลเพราะทุกศาลจะพิจารณาตามตัวบทกฎหมายภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันไม่ได้แกล้งนะครับแล้วก็ท่านยังพูดถึงเรื่องของบอกว่าการกล่าวหาคสช.ว่ากลั่นแกล้งเป็นเพียงมุมมองของบุคคลซึ่งอาจจะคิดเองตามทัศนคติเดิมๆเป็นเรื่องที่สังคมสามารถใช้วิจารณญาณได้เวลาใกล้หมดนะครับท่านฟังครับมันจะมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกรณีของกกต.นะครับเราสั้นๆกันแล้วกันคุณศรีสุวรรณจรรยาเตรียมนำรายชื่อประชาชนไปยื่นปปช.ในวันนี้นะครับวันนี้เพื่อจะร้องให้ไต่สวน7กกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อส่งอัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งถ้าศาลรับฟ้องนะถ้านะถ้าศาลรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับกกต.ติดตามดูวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องครับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติก็เตรียมจะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารวินิจฉัยว่าเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือไม่โดยบอกว่าเป็นการทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีเรื่องไม่นับบัตรจากนิวซีแลนด์อะไรต่างๆเหล่านี้มันน่าจะทำให้โมฆะแล้วก็กกต.ครับเมื่อวานนี้ก็รองเลขาโดยคุณแสวงบุญมีรายยาวผ่าน Facebook บอกว่ามีความพยายามใช้เรื่องไม่จริงมากล่าวหากกต.แล้วทุกเรื่องนั้นชี้แจงได้หมดคุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้ามีหลักฐานอยู่ตอนนี้กกต.อยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าระบบการเลือกตั้งของไทยนั้นถือว่าเป็นระบบการเลือกตั้งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรศพของนายกมลพิมพ์พงษ์ครับอยู่วัดตะเคียนทองตำบลแกลงอำเภอเมืองครับชาปนกิจวันนี้นะครับ3โมงศพของนายสิงห์ชัยวิเศษฤทธิ์ตั้งศพอยู่วัดเจจันทร์ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองชาปนกิจวันนี้เหมือนกัน3โมงครับแล้วก็ศพของนายนพดลสุขสวัสดิ์อยู่บ้านชากเกษมหมู่8ตำบลตะขันอำเภอบ้านค่ายชาปนกิจ10เมษายน4โมงเย็นที่วัดคลองมงคลศพของนางสวนีภูลเจริญตั้งศพวัดบ้านแหลงชาปฏิกิจวันพุธที่10เมษายน4โมงเย็นยังพอมีเวลามีข่าวฝากมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครงานนะครับบริษัทซีเมนต์ทรานสปอร์ตรับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก10ล้อรถเทเลอร์หลายอัตราเป็นเพศชายอายุ 25-40 มีใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งประเภท3ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสอบถามที่0388030088ครับที่คุณฐานิดาแผนกบุคคลครับบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนรับสมัครช่างเทคนิคเพศชายอายุ 20-27 จบปวสเทคนิคการผลิตมีประสบการณ์ด้านการกลึงแล้วก็ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสกิลเลเบอร์ครับเพศชายอายุ 20-27 จบม .6 ถึงปวชทุกสาขาสอบถามที่คุณฐานิดา0388030088นะครับงานประเพณีส่งน้ำพระขอพรหลวงปู่สุขวัดหนองค้อตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่าย17เมษายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับเวลาหมดครับไปกันแยกย้ายกันทำมากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีด้วยวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีครับ